เมื่อวันที่21เมษายนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะราคาน้ำมันดิบ West Texas ที่ขายที่ตลาดนิวยอร์กเม็กซ์เนี่ยนะครับปิดราคาที่ลบ-37.63เซนต์ต่อบาร์เรลนะถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการค้าน้ำมันโลกเลยนะที่ราคาน้ำมันนั้นติดลบซึ่งเป็นสภาพที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแม้ในยามวิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งใหญ่ความหมายคือผลิตมาไม่มีที่เก็บเอางี้โควิดมันทำให้ความต้องการน้ำมันลดเอาแบบที่เอาแบบในทฤษฎีนะใครซื้อน้ำมันแถมเงินให้ด้วยคุณระบายฉันไม่ต้องเสียค่าเช่าสต็อกเก็บไหมแล้วทุกคนก็มีสต็อกเต็มไปหมดก็เลยซื้อไม่ได้มันก็เลยทำให้ผู้ผลิตต้องยิ่งลดราคาต่ำลงไปอีกนะราคาข้าวมันไก่มันจะติดลบอย่างเงี้ยเมื่อวานจะได้ไปช่วยเขาอยากจะเขาเรียกว่าแบ่งปันแบ่งปันใช่ไหมสาเหตุนะครับที่ราคาน้ำมันลดอย่างรุนแรงก็เกิดจากความต้องการที่ลดลงหลังหลายประเทศนะครับประกาศมาตรการล็อกดาวน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนานะหรือโควิด-19 โดยนักลงทุนวิตกว่ารัฐบาลทั่วโลกจะใช้มาตรการดังกล่าวสั่งให้ประชาชนอยู่บ้านและห้ามเดินทางเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดนอกจากนี้มันยังประกอบไปด้วยอีกสาเหตุสำคัญหนึ่งนะก็มาจากเรื่องสงครามราคาน้ำมันระหว่างซาอุดิอาระเบียกับรัสเซียเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งในตลาดโลกนะฮะโดยทั้งสองประเทศเนี่ยต่างแข่งกันเพิ่มกำลังการผลิตและตัดราคากันมาก่อนหน้านี้ซึ่งก่อนหน้านี้จริงๆมันมีช่วงที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นและสองประเทศเนี่ยก็พยายามที่จะกดราคาลงมาโดยการผลิตเยอะๆนะครับเมื่อประกอบกับคลังน้ำมันทั่วโลกที่เก็บน้ำมันไว้ใกล้จะเต็มก็ทำให้ไม่มีคลังเก็บน้ำมันเพียงพอนะฮะและ3ปัจจัยเนี่ยนะครับก็ทำให้ราคาน้ำมันนั้นติดลบเป็นครั้งแรกนะฮะในประวัติศาสตร์นะแต่อย่างไรก็ตามหลังกลุ่ม OPEC Plus เห็นชอบร่วมกันที่จะลดการผลิตน้ำมันราวลง 10% เพื่ออุ้มราคาน้ำมันที่กำลังตกต่ำก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบนั้นค่อยๆปรับตัวดีขึ้นนะแต่ราคาน้ำมันก็ยังมีแรงกดดันจากความกังวลนะครับในเรื่องของความขัดแย้งรอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับจีนหลังรัฐบาลจีนพิจารณาใช้กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ต่อฮ่องกงนะซึ่งทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าสหรัฐจะตอบโต้เรื่องนี้อย่างรุนแรงนะทำให้ราคาน้ำมันดิบนะครับเคลื่อนไหวอยู่ในระดับ30-35ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลมันก็สวิงขึ้นไปเลยดิสวิงขึ้นไปเลยสวิงขึ้นไปเลยจากลบ30เป็น30เลยใช่ใช่นะฮะแต่ว่าได้เวลามันดีนะเวลามันพีคมันร้อยกว่าร้อยกว่าใช่พอมีสงครามอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นไปเป็นร้อยตลอดนะฮะแล้วจริงๆโดยเมกะเทรนของราคาน้ำมันเนี่ยแม้ว่าน้ำมันเนี่ยเดิมเราคิดว่ามันจะมีอยู่จำกัดเออทำไมผมก็ไม่เข้าใจมันเหมือนมันจะหมดแล้วแล้วก็ทำไมราคามันลงอ่ะอเมริกาเริ่มขุดใช้เชลล์ออยล์ใช่ก็คือน้ำมันเนี่ยปกติมันจะขุดลึกๆเพื่อจะเจอบ่อน้ำมันแต่นี่เขาใช้น้ำมันบนไม่ลึกนักแล้วที่มันกระจายซึมอยู่ตามแผ่นหินต่างๆเนี่ยเขามีวิธีดูดตัวนี้มาใช้อันนี้น้ำมันก็เลยพบทำในยุทธโอบามานะฮะก็ทำให้อเมริกากลายเป็นประเทศที่มีน้ำมันดิบมากที่สุดแล้วใช่แต่ในช่วงที่แล้วผมเคยได้ยินว่าอเมริกามีเยอะที่สุดอยู่แล้วแต่ไม่ใช้ตอนแรกนี่ใช้แล้วฮะคราวนี้ใช้แล้วแล้วใช้เชลล์ออยล์เชลล์แก๊สด้วยนะฮะและที่สำคัญที่สุดก็คือมันมีเทคโนโลยีใหม่ๆไงใช่ไหมฮะในเรื่องของการใช้รถ EV นะครับซึ่งสัดส่วนก็เพิ่มสูงขึ้นก็น่าจะมีผลกระทบต่อราคาน้ำมันไม่มากอันนี้มันตั้งต้นจากคนห่วงเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะว่าฟอสซิลอย่างน้ำมันเนี่ยมันเผาแล้วมันมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมทีนี้เขาก็เลยไปเน้นเรื่องพลังงานทดแทนทางธรรมชาติเช่นลมฟ้าอากาศโซลาร์เซลล์อะไรพวกนี้มันก็เลยทำให้เพดานน้ำมันเนี่ยไปสูงกว่าเดิมไม่ได้แล้วแบบร้อยบาร์เรลต่ออะไรเงี้ยไม่มีแทบจะเป็นไปไม่ได้ร้อยเหรียญต่อบาร์เรลก็ดีพวกเราก็ไม่ต้องเติมน้ำมันแพงใช่ปาล์มแก๊สก็แย่เท่านี้แต่ประเด็นก็คือว่าในราคาตลาดโลกเนี่ยมันลงตกยุงเลยนะเว้ยแต่เขาบอกว่านี่ปั๊มแก๊สโคตรแน่ดูยาวใช่ไหมแต่เขาบอกว่าในตลาดโลกมันลงเยอะไงแต่ไทยมันไม่ยอมลงเท่าเขาธรรมดาธรรมดาเปล่าก็เหมือนเวลาราคาน้ำมันลงอ่ะราคาหายไม่เห็นลงเลยแล้วเวลาเขาจะขึ้นน้ำมันจะขยับขึ้นข้าวขึ้นไปเรียบร้อยแล้วใช่มอไซค์รับจ้างอ่ะข้างจุฬาข้างรัฐศาสตร์อ่ะข้ามไปตึกพบล30บาทฮะ30บาทแค่ข้ามไปแค่นั้นนะข้ามแคมปัสไปแล้วก็ข้ามนิดข้ามถนน4เลนแล้วก็เลี้ยวไปหน่อยนึงอ่ะ30บาทผมไม่รู้ว่าเขาเติมอะไรนะฮะมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะมอเตอร์ไซค์รับจ้าง30บาทมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะมอเตอร์ไซค์วินเขาใช้เทคโนโลยีไฮโดรเจนป่ะพี่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นค่าน้ำมันหรือค่าเช่าที่วะอ๋อค่าเช่าที่ค่าเช่าที่ด้วยเหรออ้าวค่าเสื้อเนี่ยเหรอเออผมก็ไม่รู้อ่ะนะผมก็บอกว่าถ้าพี่ถอดเสื้อกาขี่เนี่ยจะเหลือสัก10บาทอะไรเงี้ยใช่มั้ยอือโอ้โหมาดูกันพี่มาแยกแยะดูกันเลยนะฮะว่าน้ำมันโลกถูกแต่ทำไมน้ำมันไทยยังแพงนะอ่ะน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยมีอยู่3ตลาดใหญ่ๆนะครับก็คือ West Texas ของสหรัฐ Brent ของยุโรปและตลาดดูไบ
ของกลุ่มชาติอาหรับในตะวันออกกลางซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับน้ำมันดิบของตลาดดูไบจะมีราคาต่ำที่สุดซึ่งประเทศไทยเองก็สั่งน้ำมันดิบเนี่ยเข้าจากตลาดดูไบโดยน้ำมันที่ใช้ทั้งหมดจะนำเข้า 85% และผลิตในประเทศเองเนี่ย 15% ประเทศไทยผลิตน้ำมันได้ด้วยอ่ะได้ฮะได้ฮะตกลงผมยังไม่เคยรู้เลยว่าผลิตได้ฮะมีน้ำมันผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำมันดิบอยู่ส่วนนึงนำเข้าน้ำมันดิบมากลั่นเองส่วนนึงแล้วกลั่นเนี่ยส่งออกเพราะน้ำมันในประเทศใช้ไม่เขาบอกใช้ประเภทคนละแบบกันส่วนมากจะเอาไปใช้เป็นพวกน้ำมันคงน้ำมันเครื่องอะไรประมาณนี้เราจะได้เกรดนั้นสมัยเราหนุ่มๆนี่คือลานกระบือเลยนะท่องแม่ก่อนสีไม่รู้หมดตอนมีแหลมฉบังอ่ะเรามีบ่อน้ำมันเป็นของตัวเองจำได้ป่ะโอ้แม่โคตรภูมิใจอ่ะแต่เราเจอแก๊สมากกว่าเจอน้ำมันใช่ไงตอนเราไปเจอยุคช่วงชัชวาลใช่ไหมพอไปเนี่ยบางปะกงมีสวยเลยนะฮะทีนี้ประเทศไทยนะครับใช้น้ำมันเฉลี่ยวันละ158ล้านลิตรนะครับอันนี้ข้อมูลของปี62ส่วนในปีนี้ลดลงนะครับหรือถ้าคิดไปรวมๆเนี่ยก็ประมาณ1ล้านบาร์เรลต่อวันและมีการตั้งข้อสังเกตว่าตั้งแต่รัฐบาลเริ่มคลายล็อกในเดือนพฤษภาคมก็มีการขึ้นนะครับของราคาน้ำมันอย่างต่อเนื่องถึง9ครั้งอาจารย์พิษและราคาน้ำมันของไทยเนี่ยคำถามก็คือมันแพงมากไปหรือไม่ถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆงั้นมาดูกันนะตัวอย่างนะฮะข้อมูลณวันที่26พฤษภานะครับก็คือไม่กี่วันนี้เองนะฮะก็น้ำมันดิบดูไบเนี่ยราคา 32.71 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล1บาร์เรลเนี่ยเท่ากับ159ลิตรนะฮะหมายความว่าต้นทุนน้ำมันดิบจะอยู่ที่ลิตรละ6บาท58สตางค์เนี่ยนี่คือวันที่26นะฮะตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณเกือบ32อ่ะ32แล้วกันทำให้หลายคนสงสัยว่าเหตุใดน้ำมันที่เราเติมจากปั๊มน้ำมันจึงมีราคาแพงเพิ่มขึ้นจากต้นทุน 3-4 เท่าคือตกเบนซินเนี่ยอยู่ที่ 27.66 บาทคือน้ำมันดิบอยู่ที่6บาท58ใช่ไหมฮะเบนซินเนี่ย 27.66 ดีเซล 20.39 ครับอันนี้ข้อมูลของวันที่26พฤษภาคมนะทั้งนี้หากไปดูโครงสร้างราคาน้ำมันของไทยนะครับเนี่ยจะรู้ละว่าต้นทุนเนี่ยมีอะไรบ้างจะประกอบไปด้วย3ส่วนคือ1ฮะราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ออกจากโรงกลั่น2นะครับภาษีและส่วนที่ต้องเก็บเข้ากองทุนและ3ค่าการตลาดของโรงกลั่นและผู้ประกอบการปั๊มน้ำมันนะน้ำมันดิบเมื่อนำมากลั่นแล้วจะได้ปริมาณเพิ่มขึ้นโดยจะได้น้ำมันเบนซินประมาณ 46% เท่านั้นพิชวัตรน้ำมันดีเซล 26% น้ำมันเตา 14.3% น้ำมันเครื่องบินเจ็ต 9.5% แล้วก็แก๊สไฮโดรคาร์บอนเหลวเนี่ยอีก 4.8% นะฮะสมมุติราคาน้ำมันนะครับ 32.71 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือลิตรละ 6.58 บาทต้องเสียนะครับค่าขนส่งมาไทยจากนั้นเมื่อกลั่นออกมาเป็นน้ำมันเบนซินก็มีราคาหน้าโรงกลั่นนะครับอยู่ที่ 8.19 บาทต่อลิตรต้องเสียภาษีสรรพสามิต6บาท50พี่ชูวัฒน์ภาษีมหาดไทย 0.65 บาทนะครับหรือ 10% ของภาษีสรรพสามิตมีการเก็บเข้ากองทุนน้ำมัน6บาท58สตางค์นะและเก็บเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงาน 0.10 นะครับบาทหรือว่า10สตางค์แล้วก็ได้ราคาขายส่งนะฮะมาอยู่ที่22บาทแต่ราคาขายส่งมันยังไม่จบแค่นั้นฮะราคาขายส่งเนี่ยมันจะต้องมาเสียมูลค่าเพิ่มแวตไงครั้งแรกเนี่ย 1.54 บาทเสียแวตนะฮะแล้วมีค่าการตลาดหมายความว่าค่ากำไรของปั๊มแน่นอน 3.83 บาทนะฮะแล้วภาษีมูลค่าเพิ่มครั้งที่2มีฮะ2ดอกนะครับ 3.27 บาทหรือ27สตางค์มีค่าขนส่งอีกรวมแล้วเป็นค่าน้ำมันเบนซินที่เราเติมจากปั๊มลิตรละ27บาท66สตางค์ราคาเพิ่มขึ้นจากน้ำมันดิบประมาณ 4.2 เท่านะฮะคือบางทีผมก็งงไงคือผมไปขอซื้อน้ำมันหน้าโรงกลั่นเลยไม่ได้เออนึกออกไหมหน้าโรงกลั่นไหนก็เวลามันเขียนไงมันจะเขียนว่าราคาหน้าโรงกลั่นจะบอกทำไมคือมันเสียความรู้สึกใช่ไหมบอกให้เสียความรู้สึกทำไมนะนะฮะทีนี้เมื่อไปดูโครงสร้างราคาน้ำมันนะฮะก็มีส่วนที่เป็นภาษีอีกนะครับ 8.96 สตางค์หรือว่า8บาท96สตางค์เงินเก็บเข้ากองทุน6บาท68สตางค์ค่าการตลาดเป็นกำไรของโรงกลั่นอีก 3.83 สตางค์หรือ 3.83 บาทเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยนะครับประชาชนเป็นผู้รับไปเต็มๆนะอาจารย์พิษครับนะฮะอันนี้ดูอีกอย่างนึงนะฮะในแต่ละปีเนี่ยรัฐเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันได้ 2.3 แสนล้านบาทนะฮะแล้วเมื่อวันที่8พฤศจิกายนปี59รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ได้มีมติครม.เพิ่มการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอีก20สตางค์ทำให้น้ำมันเบนซินที่เคยเสียภาษีอยู่6บาท30สตางค์เนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้นเป็น6บาท50สตางค์ต่อลิตรส่วนภาษีน้ำมันดีเซลเพิ่มจาก5บาท65สตางค์เป็น5บาท85สตางค์ต่อลิตรครับเพราะฉะนั้น อย่าคิดว่าน้ำมันมันคือน้ำมันเป็นพลังงานในสำหรับขับเคลื่อนรถยนต์มันคือรายได้ของรัฐครับ
แต่น้ำมันมันคือสินค้าของรัฐแต่มันเหมือนว่าสินค้าของรัฐและน้ำหนักจะไปที่รัฐมากกว่าการที่คุณขายในราคาน้ำมันที่มันทำให้เศรษฐกิจมันแข็งแกร่งและเติบโตได้เร็วขึ้นไหมถ้าคุณขายให้มันถูกลงกว่านี้คือง่ายคือรัฐเก็บน้อยลงแต่ทำให้ราคาน้ำมันถูกลงต้นทุนการผลิตถูกลงเศรษฐกิจเติบโตมากยิ่งขึ้นคนขับรถคันหนึ่งเนี่ยนอกจากคนผ่อนรถแล้วใช่ไหมคนจ่ายค่าน้ำมันแล้วเนี่ยโอ้โหมันมีภาษีแอบอยู่ในน้ำมันเนี่ยเต็มไปหมดเยอะกว่าภาษีรถยนต์แต่ละปีในรถนี่เวลาคุณผ่อนรถก็เสียแวดนะฮะเวลาคุณซื้อประกันภัยก็เสียแวดประกันบุคคลที่สามก็เสียคือชีวิตเสียทั้งนั้นนะฮะก็ต้องเข้าใจนะเหมือนเราซื้อข้าวเราบอกว่าราคาข้าวเปลือกมันเท่านี้ทำไมราคาข้าวสารมันเท่านี้มันก็ต้องต่างกันใช่ไหมใช่ก็เหมือนการกระบวนการแบบนี้มันก็เหมือนกันแต่ไม่เหมือนไงคุณกินข้าวแล้วคุณบวกเข้าไปกี่เท่าแบบนี้เวลาเพราะว่ารัฐไทยอ่ะเก็บภาษียากภาษีเงินได้ก็ไม่ค่อยมีภาษีนู่นนี่ก็ไม่ค่อยมีแวดก็เพิ่มไม่ได้ก็ไปเก็บผ่านภาษีน้ำมันนั่นมันไปเก็บผ่านอย่างอื่นได้ไหมล่ะมาเก็บผ่านอันนี้มันเป็นต้นทุนสำคัญของเศรษฐกิจไทยนะต้นทุนสังคมที่มันสะท้อนในทุกอย่างอ่ะจนบางทีเราไปต่างประเทศอะพี่เราไปซื้อของกันใช่ไหมเราเดินไปช้อปปิ้งด้วยกันเราเห็นเฮ้ยทำไมมันถูกกว่าบ้านเราอะทั้งที่รายได้อะไรต่อมีอะไรในประเทศเหล่านั้นเนี่ยสูงกว่าเราตั้งหลายเท่าไม่แต่ภาษีทำไมของถูกมันก็รัฐมันก็ต้องมีเงินใช่ไหมมีฮะแต่รัฐมันมีเงินไม่ใช่ด้วยการดูดนะพี่รัฐมันจะต้องหาเงินได้ด้วยการกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวรัฐเศรษฐกิจและเก็บภาษีมากขึ้นเมื่อมันทำให้เศรษฐกิจโตด้วยไงไม่งั้นมันคือมาไล่เก็บเงินเป็นนักเลงอยู่ได้